ฮัลโหลฉันใกล้จะถึงแล้วซื้อข้าวเช้ามาฝากมีแซนด์วิชกับน้ำเต้าหู้ไม่หวานนะว้าวน่ารักจังไปแบบนี้ให้100 คะแนนเต็มไปเลยน่าอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายเธอริทุเรศอะเขาเหลือแค่5 นาทีจะเอาทั้งดอกไม้ทั้งขนมเลยเหรอเธอที่บ้าเรื่องไม่น่าถึงไม่เคยมีแฟนหวัดดีเธอเพิ่งพบกับเขาเองนะระวังถ้าโดนทิ้งแล้วน้ำตาจะเช็ดหัวเข่านี่ไม่ต้องห่วงหรอกแค่แคร์ฉันหนอกจะตายไปพอเห็นฉันโกรธปุ๊บก็รีบมางอนปั๊บเลยนะจริงหรือเปล่างั้นเชียวใช่นี่เป็นกลยุทธ์นะคะเราไม่ควรจะให้ผู้ชายรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่จะให้เขาคลำทางถูกให้เขารู้สึกว่าตามจีบเรายากกว่าจะได้เรามาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาถึงจะเห็นคุณค่าความสำคัญของเราไงระวังไว้เธอเดี๋ยวจะตรงกันข้ามถูกเขาทิ้งเอาป้าดิป้าเสียไม่คุยด้วยแล้วไปเลยสาวฮ่องกงยุคใหม่กาก้าก็แบบนี้เหมือนกันชอบคิดโอ้โหเอาใจยากชะมัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกว่าที่แคดดี้พูดมามันก็ถูกนะเราต้องทำให้ผู้ชายเห็นคุณค่าใช่ไหมแมดดี้เธอต้องจำเอาไว้เลยนะถ้าอีกหน่อยเนี่ยมีคนมาตามจีบเธออย่าเพิ่งกระโจนเข้าไปตะครุบเขาเด็ดขาดและที่สำคัญอย่าเอาใจเขาให้มันมากนักไม่เอาใจแล้วค่ะพูดมันพูดได้แต่ลองถ้าชอบใครจริงๆเธอก็จะลืมเรื่องนี้จนหมดละนี่นี่ผู้แก่วิชามานะวิชาจ้านี่ทีมผู้ใหญ่กันนะได้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยซัมเมอร์บอกว่าอยากจะกินสุกี้เย็นนี้กินสุกี้กันนะว่าไงฉันไม่อยากกินสุกี้เหรออะไรเนี่ยอ๋อแต่ก็ได้ขอบใจนะเฮ้ยทั้งหมด15 เหรียญคิดจะกินของฟรีอีกหรือไงฮะเดี๋ยวนี่ซัมเมอร์กับแมนดี้ดูแปลกๆไหมอันนี่คิดจะกินของฟรีอีกหรือไงนี่ทั้งหมด15 เหรียญ 50 เซนต์นะจะต้องให้ฉันจ่ายจริงๆก็เหรอทำไมงกกับแฟนอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเมื่อกี้เนี่ยคนมันเยอะไม่อยากอธิบายสิอ๋อมิน่าเลยแกล้งทำเป็นทวงก็ปล่อยพวกเขารู้ไปสิแต่ว่ามันเราเพิ่งจะเริ่มอ่ะฉันคิดว่ามันเร็วไปหน่อยเราเขาก็จะเปิดเผยนะทำไมต้องกลัวใครรู้ไม่ใช่ซัมเมอร์เที่ยงวันนี้เรามีนัดถ่ายรูปกันจะเกิดอะไรกันเออไปตรงมาอ๋อเท่านี้เลยไปออกไปเป่าประกาศให้โลกเอาเลยเหรอถูกต้องนะไปไงอะไรขอสายการดูนะครับผมกับแมนดี้เป็นแฟนกันแล้วต่อไปนี้เราจะเป็นคู่รักกันฮะทำไมเร็วจังเลยพี่พูดจริงหรือเปล่าอย่ามาพูดมั่วนะงานนี้ชัวร์จะแย่แน่แค่แป้งเฮ้ยดีแล้วซัมเมอร์ได้เจอคนดีๆสักทีดีอยู่แล้วเก็บเงียบชนะพอประกาศทำเอาตกใจกันหมดนั่นสิแหมเก็บเงียบจะกระสายลับเธอน่าจะเป็นสายลับแล้วนั่นเนี่ยเมื่อก่อนนั้นที่คอยกัดกันอยู่ตลอดเวลาที่แท้ก็กลบเกลื่อนนี่เองนะถึงว่าและไม่ยอมบอกเลยว่าเป็นเพื่อนซีก็เราเพิ่งจะเริ่มพอชัวร์ถึงประกาศเนี่ยโอ้ยเพิ่งเริ่มอย่างนั้นเหรอดูทำเข้าแหมสนิทสักขนาดนั้นเห็นแมนดี้เล่นละครเหรอเฮ้ยซัมเมอร์จ่ายเงินมาจ่ายเงินมาก็พูดถึงก็ต้องอายเป็นธรรมดาเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยสุดยอดเลยพอจู่โจมก็ไม่พลาดเป้าอ้าวเดี๋ยวอีกดีๆทั้งทีก็ต้องมีไวคว้าไปก่อนสิโอ้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อก่อนไม่ได้พูดแบบนี้แกว่าเราเป็นสาวแก่ก็ถึงไม่ลงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนยังไงต้องฝืนเดี๋ยวบ่ายนี้ลูกคุณนายเสียงต้องทำพิธีมั่นรีบเตรียมตัวกันได้แล้วเออจริงอาหารทะเลแห้งนะครบหรือเปล่าครบแล้วห้ามขาดตกบกพร่องล่ะคุณนายเสียงนะก็ถือเคล็ดเป็นที่สุดทุกอย่างจะต้องครบถ้วนตามประเพณีนะเฮ้ยเธอไม่ต้องห่วงหรอกทุกอย่างครบอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ขาดหรอกแต่ฉันกลัวว่าเธอจะอวดเก่งจนมองข้ามไปเดี๋ยวฉันจะเช็คดูอีกทีก็แล้วกันมันเชิญตามสบายในใบรายการแล้วจะดูใบรายการทำไมวิธีการที่เธอเคยใช้เนี่ยมันตกยุคไปแล้วสมัยนี้คนรวยนะเขาเน้นความทันสมัยใช้แต่ของเก่าๆแล้วมันจะสอบผ่านเหรอเดี๋ยวถ้าโดนเขาด่าฉันก็จะเสียหายไปด้วยนะเรื่องนี้ฉันไม่รู้จริงๆนะเป๋าฮื้อหูฉลามก็เห็นใช้มาตลอดยังไม่เห็นมีใครใช้แต่ผลไม้แล้วก็เค้กนี่เนี่ยเป็นหูฉลามครีบหลังแถมเป่าฮื้อก็เป็นเป่าฮื้อยักษ์เกรด A จะขายหน้าเขาได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้หมายถึงของฉันหมายถึงแพ็กเกจหมายถึงหีบห่อไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องเช็คก่อน
งั้นเธอก็เช็ดเถอะแล้วเธอยังไม่พอใจจะห่อใหม่ก็ยังทันนะเจ๊เทียนเสร็จหรือยังให้ช่วยไหมคะอ๋อเสร็จแล้วล่ะแต่อาหาบอกว่าอยากเช็คอีกทีก็เลยตามใจเขาเออถึงจะไม่ค่อยดีแต่ก็พอใช้ได้นะเอาดิเริ่มบ้านคือบ่ายสามโมงตรงอย่าทำเสียเริกเขาล่ะฉันกลับก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอวดดีจริงๆถือว่ามีหลวงให้ท้ายก็เลยทำเป็นวางก้ามโถ่มันก็แค่งานนี้งานเดียวล่ะเขาอยากอวดเก่งหนูไม่ว่าหรอกแต่ที่น่าหมั่นไส้ก็คือชี้นิ้วสั่งเจ๊เทียนมันน่าตบสั่งสอนจริงๆเลยถ้าถือสาน่ะฉันคงโกรธจนทำงานไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเราอย่าขาดตกบกพร่องก็พอหนูช่วยเช็คให้นะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเอ๊ะเป่าฮือหายไปไหนอ่ะตรงนั้นมีไหมน่ะไม่มีนะคะเมื่อกี้นี่ยังอยู่ตรงนี้ครบทั้ง4กล่องนี่นะทำไมอ๋อเมื่อกี้นี่แค่เจ๊เทียนหนูเจ๊หับหรือว่าเขาขโมยฮะโอ้ยต้องใช่แน่ๆเลยไม่ทำไงได้เนี่ยอะไรอะอย่างกับเป็นโจรเลยเนี่ยอะไรหายอีกอะเจ๊หับขโมยเป๋าฮื้อไปกล่องนึงอะสิอะไรนะเรื่องกันแบบนี้เลยแจ้งความแจ้งตำรวจแล้วเร็วๆใจเย็นใจเย็นเรายังไม่มีหลักฐานถึงแจ้งตำรวจไปเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีนั่นแหละนะก็ให้ตำรวจไปสืบสิแต่เลิกมั่นนะคือบ่ายสามนี้นะเราจะทำให้เขาเสียเลิกไม่ได้เอาอย่างนี้ไปหาซื้อกลับมาแทนน่าจะยังพอทันเวลานะแต่เนี่ยเป๋าฮื้อเกรด A ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะนี่ลองให้พี่อีช่วยกันละกันพอดีรีบเลยไปเวลามีน้อยแล้วเอาไว้โทรคุยแล้วกันนะจัดของที่เหลือก่อนก็แล้วกันค่ะมาเป๋าฮื้อตัวเบอร์เริ่มเลยนะเนี่ยโอ้ของแพงนะเนี่ยนี่มายกอะไรด้วยเนี่ยวันนี้ลูกคุณนายเสียงมั่นเนี่ยทำไมกลับมาเร็วอะเรื่องพิธีมั่นน่ะไม่ใช่หน้าที่ฉันมาหน้าที่เจ๊เทียนเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะกล้องมีคำว่ามงคลอยู่นี่เธอเอาเป๋าฮื้อที่ใช้ในพิธีมั่นกลับมาเลยเนี่ยน่าจะทำไมล่ะพวกเธอทำงานด้วยกันถ้าของหายไปเธอก็โดนด้วยนะโอ้จะไปโดนได้ยังไงฉันเช็คของเสร็จแล้วถึงจะกลับมาแล้วงานบ้านเจ๊เถียงเขาก็รับผิดชอบถ้ามีปัญหาเขาก็ต้องโดนคนเดียวนี่จงใจแกล้งเขาชัดๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ซวยกันพอดีหรอกคนอื่นต้องหาว่าเจ๊เถียงทำงานผิดพลาดนะเจ๊เถียงเขาปากหวานเราจะตายไปหน้าตาก็หวานใครเห็นใครก็รักผิดพลาดนิดหน่อยไม่มีใครว่าหรอกนะเธอจะไปห่วงเขาทำไมเนี่ยทำไมใจดำแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคู่แค้นของเธอเธอทำแบบนี้เหมือนกับบ่อนทำลายเขาชัดๆเลยนะเขาเลวมาฉันก็เลวตอบความจริงงานนี้เป็นของฉันแล้ววันนางนั่งกลับเสนอหน้ามาแล้วจะแคร์เขาทำไมอีกอย่างนะคุณนายใหญ่ก็เกลียดนางเมียน้อยนั่นอาจจะตายไปแต่ยายนั่งกลับไปช่วยแล้วก็ควรจะปล่อยให้ตายไปพร้อมกันเลยเอาเป็นว่าเธอไม่ต้องมายุ่งเลยนะนี่เธอหัดสงบปากสงบคำเอาไว้เฉยๆแล้วเรื่องมันก็จะดีเองนี่ฉันมีธุระต้องออกไปจะไม่กลับมากินข้าวเย็นนะวันนี้นะคุณอาคะาของมั่นเราเตรียมเสร็จหมดแล้วคะ่ะเอางั้นไปกันเลยนะจะได้โทรตามคนขับรถมาไม่ต้องรีบแล้วค่ะยังพอมีเวลานะคะไปเร็วหน่อยจะได้ไม่ต้องรีบเข้าใจค่ะน้ำชาค่ะลองทานขนมนะคะอร่อยมากเลยใช่ค่ะขอบคุณมากเฟยเรียบร้อยหรือยังคุยกับพี่อีแล้วเขาระบากว่าจะช่วยนะดีแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ร้านอ่ะส่วนเป๋าฮื้อก็ยังอยู่ที่โกดังอยู่เลยซึ่งเขาจะไปเอาให้เดี๋ยวนี้เลยก็น่าจะทันอ่ะยังไงพี่ใหญ่ช่วยถ่วงเวลาหน่อยก็แล้วกันเออได้จ้ะได้จ้ะงั้นแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายค่ะจะเถียนได้เวลาแล้วนะเออค่ะได้เวลาพอดีเอาล่ะขับรถมาได้เลยนะเดี๋ยวใหญ่ฮัลโหลตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ฉันต้องขึ้นรถแล้วนะก็แย่น่ะสิก็ช่วงเวลาอีกหน่อยได้ไหมคะนี่จะไปกันได้หรือยังเดี๋ยวไม่ทันเลิกหรอกนะจวนแล้วค่ะเชิญขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเราตามขึ้นไปเฮ้ยแม่ชักช้าจริงๆเจ๊เถียนเขาเร่งใหญ่แล้วนะคะคงไม่ทันแล้วล่ะเขารถติดเอาเป๋าฮื้อไม่ทันเราก็คงต้องสารภาพความจริงว่าเป๋าฮื้อหายไปเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะเจ๊เถียนเจ๊เถียน
ผมเอาเป๋าฮื้อมาคืนอะไรกันคะเนี่ยต้องขอโทษจริงๆเรากำลังรีบไว้กลับมาค่อยคุยกันนะออกครับโชคดีที่สุดเลยเป็นเพราะได้พี่แท้ๆมันก็ต้องแย่แน่นะฮะและที่สำคัญนะเราไม่ต้องซื้อเป๋าฮื้อใหม่รู้ไหมว่ากล่องนั้นตั้งหลายหมื่นนะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะอ้าวว่าไงครับพี่ยายมั่นราบรื่นไหมงานราบรื่นดีทุกอย่างจ้ะโอ้ยโล่งอกมันก็หวาดเสียวหน้าดูเลยโอ้ยเกือบจะหัวใจวายเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะเพราะอาหาวคิดแต่ในแง่ลบก็เลยทำอะไรแบบนั้นไปผมต้องขอโทษแทนด้วยนะเขาเรียกว่าจงใจกลั่นแกล้งต่างหากล่ะคะคิดจะทำลายชื่อเสียงพี่ใหญ่ตัวเองจะได้โด่งดังไงล่ะใครๆก็อยากโด่งดังทั้งนั้นแหละแต่วิธีการสกปรกไปหน่อยซึ่งเขาก็ไม่ควรทำเลยนะไม่แน่คุณนายเซียงอาจจะให้เขากันเป๋าฮื้อกล่องนั้นเอาไว้มันก็ไม่ถูกนะผมก็ต่อว่าเขาไปแล้วเขาก็เลยให้ผมเอามาคืนไงเขาก็ไม่ได้เลวร้ายนักหรอกไม่ต้องแก้ตัวแทนหรอกค่ะใครๆก็รู้ถ้าเป๋าฮื้อหายตระกูลเซียงก็เสียหน้าและคุณนายเซียงจะทำไปเพื่ออะไรล่ะคะช่างมันเถอะช่างมันเถอะตอนนี้ก็จบไปแล้วอย่าไปรื้อฟื้นเลยนั่นสิเจ๊เถียนยังไงผมก็ขอโทษแทนอาหาวเขาด้วยแล้วกันนะได้โปรดอย่าถือสาเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรอ๋อเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเป่าฮื้อฉันล่ะฉันเป็นคนงัดลิ้นชักเองแหละส่วนเป่าฮื้อเอาไปคืนเขาแล้วก็แก้ตัวให้เธอแล้วเรื่องแบบนี้ทำไมเนี่ยมายุ่งไม่เข้าเรื่องนี่ฉันเป็นเมียของเธอนะหรือว่าเจ๊เถียนเป็นเมียเธอกันแน่เห็นขี้ดีกว่าไส้แบบนี้เหรออยากจะบ้าตายจริงๆเลยเธอทำผิดฉันช่วยแล้วยังไม่สำนึกอีกเหรอเธอนั่นแหละผิดมายุ่งเรื่องของฉันทำไมแผนการของฉันมันผลไปหมดแล้วเธอทำแบบนี้มันไม่ถูกเขาเรียกว่าลักทรัพย์ถ้าเขาแจ้งความเนี่ยเธอไม่สิ้นเตนคุกนะเธอไม่ห่วงตัวเองก็เลยคิดถึงลูกบ้างก็แจ้งความไปเลยสิก็ถ้าเธอไม่แสใครเขาจะมารู้เรื่องเธอนี่มันยุ่งไปเข้าเรื่องเลยนะต่อไปเรื่องของฉันห้ามมายุ่งเด็ดขาดเลยเชิญนั่งเลยนะคะเดี๋ยวคุณนายก็มาแล้วค่ะอ๋อขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะโอ้เจ๊เถียนยายแม่มดอัปลักษณ์ผักจัดมาด้วยเหรอหมายถึงใครอ่ะทำไมล่ะถ้าร้อนตัวยอมรับก็แล้วแต่นุ๊กนี่ถ้าทำลำดับขั้นตอนพิธียังไงเนี่ยขาดเกินเกินต้องให้ฉันมานั่งแก้เนี่ยถ้าอยากให้งานราบรื่นขอแค่อย่ามาแกล้งก่อกวนก็พอแล้วที่พูดอะไรก็รู้อยู่แก่ใจขโมยเป๋าฮื้อไปไม่ใช่แค่ทำร้ายฉันแต่ยังทำร้ายคู่บ่าวสาวด้วยนะเขาจัดงานมงคลก็เพื่อความสุขแต่เธอกลับไปก่อกวนเขาดีนะที่มีคนมาช่วยไม่งั้นตอนนี้คงจะอยู่ในโรงพักแล้วมั้งพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยยังไงก็เถอะเจ๊เถียนไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นคนดีเลยนะเธอเองก็แค่เป่าประกาศทำลายชื่อเสียงฉันเหมือนกันแฟนฉันน่ะมันโง่เองที่ไปหลงเชื่อว่าเธอเป็นคนดีเธอหลอกคนอื่นได้แต่ว่าหลอกฉันไม่ได้เธอเป็นแม่พระหรือว่าปีศาจมันก็รู้ๆกันอยู่เธอเคยทำอะไรไว้บ้างถึงฉันจะไม่พูดคนเขาก็รู้กันทั่วไปนั่นน่ะสินะเจ๊เก่งจังก็เลยตลบตะแลงตีความเข้าข้างตัวเองเจ๊เคยไปหาจิตแพทย์บ้างไหมเนี่ยถ้ายังซ่าเดี๋ยวฉันจะบอกคุณนายว่าเจ๊ขโมยเป๋าฮื้อดีไหมเออช่างเถอะเรามาทำงานอย่าทำขายหน้าเลยอ๋อค่ะคุณนายเสียงคุณนายเสียงนั่งเถอะนั่งเถอะไปยังไงลำดับขั้นตอนพิธีเสร็จหรือยังล่ะรายละเอียดทั้งหมดอาจารย์เถียงก็ทำมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรล่ะฮะไม่เหมาะตรงไหนเหรอคะเรื่องนี้คงต้องขอเวลาคุยกับเจ๊เถียนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะงานแต่งลูกสาวท่านสวเมื่อครั้งที่แล้วฉันจัดการคนเดียวหมดแค่มีผู้ช่วยจัดการเรื่องข้าวของเพียงแต่ว่าคราวนี้นะมีเจ้าพิธี2คนแถมความพิการต่างกันถ้าจะทำส่วนนี้แล้วจะเถียงมาทำอีกมันก็ซ้ำซ้อนกันถ้าส่วนไหนเกี่ยงกันมันก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่นะถ้าแบบนั้นก็คงไม่ดีแล้วเราควรแก้ไขยังไงดีล่ะความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกเอาอย่างนี้ไหมคะให้คนนึงดูแลเจ้าบ่าวคนนึงดูแลเจ้าสาวมันจะได้จบกันไปดีไหมคะฉันเห็นด้วยนะไม่ได้นะวิธีการไม่เหมือนกันเขาชอบแบบโบราณพูดจายืดยาดมันก็เล่นลิเกส่วนฉันชอบแบบสมัยใหม่ทั้งเฮฮาสนุกสนานดูเป็นกันเองสไตล์แตกต่างกันแบบนี้มันเข้ากันไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนอื่นจะว่ามันทำแม่งทำแม่งนะถ้าเจ๊เถียนไม่เก่งจริงคิวก็คงไม่แน่นเอียดแบบนี้หรอกดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คนคิด
ฉันตามใจเธอก็ได้อยากทำแบบไหนตามใจเธอไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ทำตามแบบของเธองั้นก็ต้องทำตามแบบฉันชี้ขาดกันไปเลยคุณนายเสียงมันก็เหมือนการปกครองครอบครัวสมควรรู้ว่าใครเล็กใครใหญ่มันก็จริงนะรู้ว่าใครเล็กใครใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่เหมือนใครบางคนหรอกควรจะรู้ซะบ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครน้อยก็คือน้อยมาแบบผิดๆก็คือผิดถ้าไม่รู้อะไรก็พูดให้มันน้อยๆหน่อยขายหน้าคนอื่นเข้าเปล่าๆงั้นก็เอาตามนี้คนหนึ่งเป็นหลักคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยหลักเป็นคนชี้ขาดอ๋อแล้วใครเป็นหลักล่ะคะอ๋อไม่เห็นจะต้องถามเลยจะเป็นคนจ้างเธอมันก็ต้องเป็นเธอสิขอบคุณมากเลยค่ะในเมื่อฉันเป็นคนชี้ขาดเจ๊เถียนเธอก็จะต้องเชื่อฟังทำตามที่ฉันสั่งนะในวันงานต้องคอยดูแลน้ำท่าแล้วก็ยกน้ำชาแล้วก็คำพูดแบบเก่าๆน่ะเก็บไว้ไม่งั้นแขกเรือจะเบื่อซะก่อนพูดให้น้อยก็ถือว่าช่วยเหลือกันแล้วฉันจะทำให้งานแต่งคึกคักแล้วก็เฮฮาฉันไม่ชอบแบบตลกและเฮฮาฉันชอบแบบเจ๊เทียนมากกว่านะคะเธอรู้ได้ยังไงว่าอะไรดีไม่ดีตอนนี้ใครเป็นหลักล่ะฮะคิดว่าฉันจะจ้างคนไม่ดีมาทำพิธีให้ลูกหรือยังไงคุณนายเล็กคุณนายวางใจเถอะค่ะงานแต่งของลูกชายคุณนะฉันจะทำให้สนุกสนานเฮฮาแล้วก็เป็นงานที่อลังการที่สุดเจ๊เถียนไปอะไรสงสัยไหมล่ะไม่มีหรอกฉันทำงานได้ทุกรูปแบบล่ะถ้าเจ๊เถียนไม่ห้ามฉันกระโดดตบมันแล้วแต่เย็นๆเอาไว้ค่อยรวบยอดคิดบัญชีกันไปทีเดียวเลยก็แต่มันจริงนะมันนึกว่ามีคุณนายใหญ่ให้ท้ายก็เลยพูดจาแดกดันสีเจ๊เถียนแถมยังบังคับให้เจ๊เถียนเป็นลูกมือมันอีกอ่ะเจ้าห่าวเนี่ยมันจะทำลายพี่ใหญ่มาตั้งนานแล้วนะนี่ช่วยตามประกบด้วยล่ะฉันจะตามประกบทุกฝีก้าวถ้าตกติ่งเลยฉันล่อทันทีเลยให้ขอบใจมากปากด้วยเธอคอยช่วยพี่สาวฉันสบายมากยังมีผมกับเซมเบอร์ที่ตระเวนถ่ายรูปในงานใช่สามคนตาสามคู่หัวไรกลัวเลยอะไรเหนื่อยเหรองั้นนั่งพักก่อนนะมามานั่งตรงนี้มาพอดีนะจริงด้วยสิซัมเมอร์ยังไม่ได้บอกฉันเลยนะว่าแมนดี้แล้วก็จีบเธอยังไงอันนี้นี่เพียงหรือเปล่าทำไมหาว่าฉันจีบเขาอ่ะเขาจีบฉันไม่ได้หรือไงเนี่ยพวกเธอสองคนปวดปากก็ประกาศว่าเป็นแฟนถึงซัมเมอร์จะจีบเธอก็ต้องแสดงว่าจีบปุ๊บติดปั๊บเลยใช่ไหมนี่ไม่รู้อะไรเพราะแมนดี้เนี่ยเล่นไสยศาสตร์ซัมเมอร์ถึงได้หลงจนหัวปักหัวพายใช่ไหมแต่ละคนพากันเที่ยวกุเรื่องถ้าสนุกก็เชิญเลยพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วยังสนุกไม่พอกุเรื่องใหม่ดีกว่าดีมากนี่เป็นยังไงตกลงใครจีบใครกันแน่นะสิได้ฟังหน่อยสิได้กันคือว่าอย่างนี้นะความจริงแมนดี้ไม่ได้ตามจีบพี่ก่อนหรอกได้ยินกันหรือยังได้ยินกันหรือยังแต่พอดีเขาเอารูปโป๊ของฉันมาข่มขู่ให้เป็นแฟนกันได้ยินกันอย่างนี้อย่างนี้ด้วยใช่เมื่อกี้เนี่ยเมาส์กันสนุกใหญ่ชนะแต่ฉันสิกลับไม่มีค่าเลยอ่ะเฮ้ยพวกเขาก็แค่ล้อเล่นสนใจทำไมทำไมล่ะก็ในความเป็นจริงอ่ะนายกอดนายหอมฉันก่อนน่ะนายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วฉันเป็นผู้หญิงฉันเสียหายนะจะบอกให้แค่ขนาดนี้เชียวเหรองั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปเป่าประกาศว่าฉันเป็นฝ่ายเริ่มจีบแมนดี้ก่อนฉันตามจีบตามตื้อทั้งคืนเนี่ยพอใจมากหรือไม่ก็ติดป้ายไว้หน้าร้านโอลิยูเลยว่าฉันเป็นฝ่ายเริ่มจีบแมนดี้โอเคไหมจริงจังหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ยังไม่จริงจังอีกเหรอไม่งั้นก็ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ออกทีวีแล้วชอบพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อยแค่ความรู้สึกฉันบ้างไหมก็ได้ไม่เล่นละไม่เล่นละก็จะไปสนใจคนอื่นทำไมฮะนี่เป็นเรื่องของเราสองคนนะใครจีบใครก่อนก็ช่างก็ได้ขอแค่เราสองคนจริงใจต่อกันก็รู้นี่ว่าฉันทำรักเธอแค่ไหนจริงจริงเอ๊ะหมอนี่สวยดีนะแต่แบบนี้ไม่เหมาะกับเธอเลยนะใช่แต่เหมาะกับซัมเมอร์อีกแล้วเหรอจะซื้ออีกแล้วเหรอเมื่อกี้นี่เธอก็ซื้อเสื้อให้เขาแล้วนะไม่นานมานี้ก็เพิ่งบ่นหยกๆว่าเขาหาว่าเธอจีบก่อนจะทำขายหน้านะแล้วยังจะซื้ออะไรให้เขาอีกหรอแล้วเธอทำแบบนี้มันเหมือนกับยอมรับเลยเนาะหมิ่นบริการซะยิ่งกว่าคนรับใช้ซะอีกนะนี่เอ้ยฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละตอนนี้เราไม่มีอะไรแล้วความจริงแล้วซัมเมอร์พูดถูกไม่ควรไปคิดมากว่าใครจีบใครอะนะดูทำหน้าเขาปลื้มซะจนกินน้ำมะนาวไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วเอ้ยฉันปลื้มแฟนแล้วมันผิดตรงไหนลูก
เห็นเธอกับแฟนรักกันแบบนี้ฉันก็ดีใจแต่อย่าหาว่าไม่เตือนก่อนนะถ้ามีจังหวะต้องพยายามเตือนเขาหน่อยเพราะว่าเธอหอมเขาแล้วก็ต้องให้เขาหอมตอบด้วยอย่าเอาแต่เสียสละฝ่ายเดียวล่ะรู้ไหมอลินนะพูดถูกที่สุดผู้ชายส่วนใหญ่มักจะขี้หลงขี้ลืมยิ่งคบนานเท่าไหร่ก็ยิ่งขี้ลืมแถมยังอาจจะลืมแล้วว่าเราน่ะเป็นแฟนจนพานึกว่าเรากลายเป็นแม่ซึ่งเราต้องคอยปฏิบัติรับใช้ทุกอย่างส่วนเขาก็ไม่ขอบคุณเลยสักคำแล้วจะให้ฉันบอกกับเขายังไงต้องให้ติดกระดาษหน้าห้องว่าฉันเป็นแฟนอย่างนั้นอย่างนี้เหรอจำคำที่เธอพูดวันนี้เอาไว้กันแล้วกันถูกเขาทิ้งเมื่อไหร่อย่ามาร้องไห้ยังแงกันแล้วกันก็ฉันไม่รู้จะบอกเขายังไงจริงๆนี่พรุ่งนี้แต่8โมงเช้านัดเขาไว้ไม่ใช่เหรอใช่นัดกันไว้ที่เจียนตงอ่ะว่าจะไปอยู่โรงแรมแล้วก็เธอซื้อมื้อเช้าก็กินทุกวันใช่มั้ยเนี่ยงั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องซื้อดูซิเป็นไงถูกต้องให้มันตรงกันข้ามให้เขาซื้อให้เธอกินบ้างใช่ๆวิธีนี้ก็โอเคนะน่าจะลองดูมาถึงนานหรือยังเจ้าพ่องแล้วนี่กินอะไรมื้อเช้าน่ากินมื้อเช้าทำไมอ่ะวันนี้ผ่านร้านอาหารเซี่ยงไฮ้คนเข้าคิวซื้อข้าวปั้นก็เลยอยากลองดูโอ้มันก็อร่อยดีอาจะซื้อชิมจู่ๆก็กินมื้อเช้าฉันยังซื้อกินคนเดียวไม่มีของฉันก็ปกติเธอก็ซื้อกินเองอ่ะแล้ววันนี้ไม่ซื้อหน้าตายังไม่กินเหรอเดี๋ยวไปซื้อให้นะไม่ต้องจะถึงเวลาที่นัดกับโรงแรมแล้วไปเถอะเซลล์ของโรงแรมนี่ทุเรศจริงๆเลยเราเป็นลูกค้านะอาหารรับรองสักนิดนึงก็ยังไม่มีให้เลยนั่นน่ะสิถึงจะไม่มีคุกกี้ก็น่าจะมีชานมให้รองท้องปล่อยเธอท้องร้องจ๊อกๆขายหน้าเขาจะตายนี่ใครบอกว่าฉันหิวแล้วฉันโกรธจนลมขึ้นตั้งหากแล้วโอ้งั้นเหรองั้นก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องพาไปกินงั้นฉันจะไปเอาภาพที่ห้องแลบก่อนแล้วกันนะก็ไปเอาสิไม่ต้องรีบกลับปล่อยฉันอยู่นี่แหละก็ได้บ๊ายบายเอ้าเฮ้ยตะบ้านี่ฉันหิวเอาจะตายยังจะไปห้องแลบคนใจดำจริงเลยแมนดี้แมนดี้แมนดี้เสียงโมนิก้านี่แมนดี้แมนดี้จ๋าแมนดี้แมนดี้อ๋อโอ้ยเรียกจริงหนีแม่พูดเธอเองเหรอเนี่ยใช่มั้ยหนีเจ้าดีหรือไงไม่ใช่หรอกฉันได้ยินคนเรียกก็เลยวิ่งหาที่แท้พวกเธอเองตอนแรกนึกว่าผีหลอกอ่ะสิพวกเราเป็นนางฟ้ามากกว่านะแล้วเธอทีไรก็ไม่มาแต่พอมาช็อปกลับเจอได้ก็ฉันงานยุ่งนี่นาแหมพอล่าเธอรู้ไหมคุณนายที่ไม่ต้องทำงานอย่างเราก็ได้แต่ช้อปปิ้งกับจิบน้ำชาแต่สาวโสดอย่างเขายังต้องดิ้นรนพี่แต่ขอโทษนะยังไม่แต่งงานใช่ไหมจ๊ะก็ยังไม่แต่งนะเรายังไม่ได้การเขาเลยนี่ยังไม่มีใครเขาเอาเธอเลยใช่ไหมเนี่ยเธอคงจะผิดหวังแล้วล่ะฉันมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะเข้าใจไหมฮะแล้วสิแล้วอยู่ไหนนะแล้วสิอยู่ไหนอ่ะฉันรู้ได้ล่ะนี่ที่พูดหมายถึงอนาคตใช่ไหมปัจจุบันนี้แหละอ้าวเข้ามาพอดีเลยเคยเจอกันแล้วนี่ซัมเมอร์โมนิก้าพอลล่าที่แท้ช่างภาพที่ร้านของเธอแม่นแล้วครับว่าไงวันนี้จะไปติดต่องานที่ไหนอีกล่ะถึงต้องจ้างเขาเป็นวันเดย์บอยเฟรนด์แมนดี้หาวันเดย์บอยเฟรนด์ไม่เป็นไรแสดงว่ายังมีเสน่ห์แต่พวกคุณสี่แย่พวกจะเลยวัยหาวันเดย์บอยเฟรนด์แล้วอ๋อแต่ยังหาวันเดย์ฮัสบันได้นะส่วนใหญ่ภรรยาที่ถูกสามีเฉยชาเพราะหมดเสน่ห์แล้วเนี่ยก็มักจะไปหาทำชั่วคราวพวกคุณก็น่าสงสารนะมักไปไหนมาไหนกันแค่2คนใช่ไหมเที่ยวช้อปปิ้งเลยจิบน้ำชาไร้สาระจริงๆเลยสามีไม่สนใจไงครับใครว่าไร้สาระไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้อย่างเรานะและที่สำคัญก็หัดมองให้มันลึกหน่อยนะส่วนใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีแล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกเพราะธุรกิจเขายิ่งใหญ่ไม่เหมือนคนบางคนหรอกนะแล้วก็จะมีอะไรทำได้แต่เที่ยวถ่ายโน่นถ่ายนี่รับจ้างเป็นวันเดย์บอยเฟรนด์ไงล่ะโอ้ก็จริงอะนะลูกจ้างอย่างผมไม่รวยเหมือนสามีพวกคุณนี่แต่ว่าผมรักแมนดี้ผมมีใจเดียวให้เขาเขามีคุณค่าที่สุดเลยเราก็เลยทำงานกันไปควงคู่กันไปที่ไหนมีเขาที่นั่นก็มีผมด้วยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงรู้จักไหมครับฉันมีความสุขทั้งกับงานแล้วก็ความรักเรียกว่าปลื้มสุดๆไม่เคยแล้วล่ะ
เรายังมีงานต้องไปทำไว้คุยกันมาหลังนะบ๊ายบายไปเถอะนายที่ปากเหม็นกว่าฉันอีกนะโอ้ยขอบคุณที่ชมความจริงแล้วนะฉันก็ไม่อยากจะเถียงกับผู้หญิงอ่ะแต่ฉันยอมไม่ได้ที่มันหยามแฟนฉันน่ะเมื่อกี้ไปเข้าคิวซื้อให้เข้าปั้นเหรอไหนว่าไปเอารูปที่ห้องแลบไงอะไรจะสำคัญกว่าแฟนถ้าเธอหิวฉันปวดใจมากนะรู้ไหมมันต้องอย่างนี้สิค่อยสมเป็นแฟนฉันหน่อยพี่หมอของครบแล้วนะครับพี่ตรวจดูได้เลยครับอ๋อขอบคุณมากครับเฮียตองอ๋อเจฟเฟิร์นเดี๋ยวผมตรวจของเองนะไปขายของเถอะเดี๋ยวผมคิดเงินให้นะมาบ่อยเลยนะลูกค้าคงเยอะสิท่าอุ้ยช่วงนี้ปลายปีแถมเป็นเดือนคู่คนก็เลยแต่งงานกันเยอะเลยล่ะอุ้ยคงต้องรับสิทธิ์แล้วรับสิทธิ์เหรอจะให้เอาอย่างเจ๊เทียนเอาหินมาทุบขาตัวเองเหรออุ้ยฉันไม่เอาหรอกจ้ะมาว่าไงแม่ใครๆก็รู้ว่าตอนนี้เจ๊เทียนกับเจ๊ห่าวน่ะจัดงานแต่งให้บ้านตระกูลเซียงแต่เจ๊ห่าวน่ะกลับใช้เล่ห์เหลี่ยมทำให้เจ๊เทียนกลายเป็นผู้ช่วยแล้วยังคอยถักถางต่อหน้าคนอื่นอีกแล้วมันเหมือนเอาหินมาทุบขาตัวเองไหมล่ะลองถ้ามีสิทธิ์เหมือนอย่างเจ๊ห่าวจะมีหวังกระอักออกมาตรงนี้เลยล่ะเจ๊เฟิร์นเดี๋ยวฟังพูดให้จบก่อนสิพูดถึงเจ๊ห่าวแล้วใครๆก็เจ็บแทนเจ๊เทียนนะเจ๊เทียนดีกับมันแค่ไหนแต่มันกลับเนรคุณแย่ชื่อร้านนึกคู่ของเจ๊เทียนไปอีกอุ้ยกลับจะต้องตามสนองมันแน่ๆเลยไม่หยุดเลยว่าไปเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่าเจ๊ห่าวว่าชื่อร้านเนื้อคู่เจ๊เทียนยกให้เขาอุ้ยคุณเชื่อลมปากเขาหรือไงคนเขาอย่างเก่งไอ้เรื่องตลกตะแลงอะที่สุดเลยเก่งมากเชื่อฉันเถอะชื่อร้านเนื้อคู่เนี่ยหลอดไปแย่งเขามาเจ๊เทียนนี่ต้องอาหาวมากอาหาวคงจะไม่เนรคุณเจ๊เทียนหรอกมั้งแหมคุณน่ะยังรู้จักเจ๊ห่าวน้อยไปนี่ลองคิดดีๆนะไอ้ร้านเนื้อคู่ของเจ๊เทียนนี่กำลังรุ่งแถมเขาก็ยังแข็งแรงไม่ใช่ว่าอยากจะเกษียณแล้วจะยกร้านเนื้อคู่ให้กับคนอื่นโดยที่ไปคิดเงินได้ยังไงเจ๊รีบไปเถอะเหรอเจ๊ไปเถอะจัดของให้ยังคุณไม่จบเลยเจ๊ต้องจบแล้วฝนเข้าตาหรือกระพริบคือมันไม่ใช่คือเป็นอะไรตาเจ็บหรอโอ้ยโถอะไรพี่หวาของเจ๊ห่าวเมียพี่ครบแล้วใช่ไหมครับครบหมดแล้วขอบคุณมากดูที่แท้แฟนเจ๊ห่าวเหรออุ้ยแต่พูดผิดพูดถูกแล้วขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกครับเมื่อกี้มันเบรกไม่อยู่คงไม่ถึงหรอกนะเรื่องของหล่อนน่ะพวกคนในวงการรู้ดีคงมีแต่พี่นั่นแหละที่ไม่รู้คือมาโทษเจ๊เฟิร์นเอามันจริงนี่นะพูดไม่ได้ไงล่ะเรื่องจริงน่ะอ้าวไม่อะไรทำไมต้องแย่งชื่อร้านเนื้อคู่ของเจ๊เถียนด้วยนี่จะพูดอะไรกันเนี่ยฉันก็เคยบอกแล้วว่าชื่อร้านเนื้อคู่น่ะเจ๊เถียนเขายกให้ฉันเองหรือฟื้นเรื่องเก่าเขามาพูดทำไมฟังใครนินทามาอีกแล้วล่ะถ้าฉันว่าเจ๊เถียนบอกล่ะเขาเหรอฮะนางบ้านี่คงแค้นที่กลายเป็นแค่ผู้ช่วยงานแต่งงานก็เลยแอบแทงข้างหลังฉันอีกแล้ววะสิเจ๊เถียนน่ะไม่เคยบอกอะไรเจ๊เฟินบอกฉันเองใครๆก็รู้เธอแย่งชื่อร้านเขามีแต่ฉันเนี่ยที่ไม่รู้แล้วจะทำไมก็เป็นสามีฉันนะทำไมชอบคิดว่าคนอื่นดีกว่าเมียตัวเองอยู่เรื่อยใช่ฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันแย่งชื่อร้านเขามาแต่ถ้าฉันไปทุ่มเททำงานอย่างนั้นนะอาทิตย์หนึ่งทำงานถึง7วันร้านเนื้อคู่ของเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นไปได้ขนาดนี้เหรอฉันก็แค่ทวงสิทธิ์ของฉันยายนั่นน่ะอยากจะโง่เองไม่เอาชื่อร้านไปจดฉันก็เลยจดซะเองเจ้าของร้านเนื้อคู่เนี่ยควรจะเป็นฉันอยู่แล้วเขานี่ไม่มีคุณธรรมเลยนะคุณธรรมเหรอคุณธรรมจะมันกินได้มะถ้าไม่เป็นเพราะเธอบ้าพนันจะเป็นหนี้เป็นสินมากมายแถมฉันก็ต้องส่งเสียลูกผู้หญิงคนเดียวต้องแบกรับทั้งครอบครัวถ้าฉันจะได้แต่ติดซอยห้อยตามเจ๊เถียเป็นลิ้วล้อเขาอยู่แล้วก็หนี้พนันของเธอระป่านนี้มันก็ยังใช้ไม่หมดหรอกนะแล้วก็ไม่แน่เราสามพ่อแม่ลูกอาจจะตายเพราะเจ้าหนี้ไปแล้วก็ได้ต้องไปทำแบบนี้ฉันจะใช้หนี้เลี้ยงครอบครัวไหวไหมฮะถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเธอนั่นแหละเชิญบ่าวสาวเข้าบ้านค่ะก้าวเป็นเงินก้าวเป็นทองก้าวที่3เพชรพลอยเต็มบ้านเชิญคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เชิญค่ะเชิญเจ้าสาวแสดงความเคารพคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะเพราะยังไม่ถึงฤกษ์มงคลจึงอยากให้บ่าวสาวขึ้นห้องไปพักผ่อนก่อนอีกสักครู่ค่อยลงมาร่วมกราบไหว้ฟ้าดิน
พร้อมคารวะน้ำชาคุณพ่อคุณแม่และญาติญาติเชิญพักผ่อนก่อนนะคะยินดีด้วยกับคุณเสียงและคุณนายที่ได้ลูกสะใภ้ที่น่ารักขอบใจมากนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอไปจัดเตรียมพิธีเพิ่มเติมก่อนนะคะอาชุยเนาะทำไมคะพี่เผยมีญาติที่เธอมารู้จักอีกเยอะเดี๋ยวจะแนะนำนะอ๋อได้ค่ะอย่าพึ่งเลยดีกว่าช่วยเหยียนแพกเรือเอาของขวัญมาให้เยอะแยะช่วยตรวจเช็คทีจะได้เตรียมของชำร่วยให้เขานะเฮ้ยเรื่องนี้ให้แม่บาททำก่อนนายไม่ดีแล้วค่ะคนกันเองทำรอบครอบกว่าจริงไหมจ๊ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะที่ฉันพ่อหมายทำล่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันเตรียมการเอาไว้แล้วนางนั่นน่ะเดินร่อนไปร่อนมาฉันละขวางหูขวางตาจริงๆเลยแล้วญาติพี่น้องน่ะทราบเรื่องไหมคะที่ผ่านมานางนั่นน่ะไม่เคยประกาศตัวให้ใครรู้แต่ว่าทุกคนต่างก็รู้ว่าพี่เผยเนี่ยมีเมียน้อยเพียงแต่เป็นข่าวซุบซิบอยู่แต่ในเบื้องหลังตอนเนี้ยขาดก็แค่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการถ้าอย่างนั้นเขาจะต้องฉวยโอกาสวันนี้คิดว่าตัวเองเป็นแม่ของเจ้าบ่าวประกาศแน่ๆเลยหล่อนหยับประกาศมานานแล้วว่าเป็นแม่แท้ๆของเว่ยหาวหล่อนทำให้ตระกูลเสียงมีผู้สืบสกุลนี่แล้วถ้าอย่างนั้นคุณนายใหญ่อยากจะให้เขามาร่วมพิธีไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้ยถ้ามีลูกกับเขาสักคนฉันก็คงไม่ต้องเที่ยวจูงมือลูกเมียน้อยไปบอกว่านี่เป็นลูกของฉันเองหรอกยังไงอะฉันก็ต้องเหยียบหล่อนเอาไว้ยังนึกว่ามีลูกชายให้พี่เผยแล้วจะได้เป็นใหญ่นะฝันไปก่อนคุณนายใหญ่วางใจเถอะค่ะฉันเตรียมยาเอาไว้แล้วถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่จะผสมให้ดื่มรับรองว่างานนี้น่ะเขาไม่ได้เข้าร่วมพิธีแน่นี่เจ๊ฮาวถ้าทำได้ฉันจะจ่ายให้อย่างงามเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนายเราจะไปก่อน1ชั่วโมงคุณช่วยเคลียร์ห้องให้ด้วยขอบคุณมากนะคะมีเรื่องด่วนเห็นเจ๊เถียนว่างมาไม่เห็นอ่ะเจ๊หาวคงจะให้ไปทำอะไรอีกอ่ะสิมันก็แย่แล้วเขาบอกว่าเจ้าพิธีขึ้นมาข้างบนคงมาที่ห้องรับรองนักทุ่ยนักใครอ่ะนักใครโอ้ดูสินี่เจ้าสาวขึ้นกล้องจริงๆเลยสวยมากเลยนะสวยแล้วเธอขึ้นมาทำไมเนี่ยข้างล่างยังมีงานอีกนะฉันจะขึ้นมาเอานามบัตรโรงแรมโทรไปให้ทางนู้นเตรียมห้องให้เนี่ยก็ขึ้นมาเปลี่ยนบัตรอ้าวแล้วจะหาขึ้นมาทำไมอ่ะงานเจ๊เยอะมากเลยนะอ๋อฉันเห็นว่าเพิ่งจะบ่ายคุณนายเล็กก็เพลียมากแล้วก็เลยขึ้นมาชงชาโสมให้เขาดื่มนี่เสร็จแล้วก็รีบกลับลงไปเลยนะเอ้าเจ๊หาวชุดเจ๊เป็นอะไรอ่ะกางเกงแล้วเป็นดวงๆเลยไม่เชื่อดูสิตรงไหนตรงไหนจริงด้วยสีขาวเป็นดวงๆอยู่ตรงก้นพอดีเลยนะน่าเกลียดที่สุดเลยนี่เขาไปเช็ดทำความสะอาดเข้าไปอะไรกันเมื่อกี้ยังไม่มีสักหน่อยนะมันมีจริงๆนะโอ๊ยทำไมมันวุ่นวายแบบนี้จดไว้แล้วยกไปเก็บได้เลยนะค่ะอ้าคุณนายเล็กฉันชงชามาให้ดื่มแก้ง่วงนะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะวางไว้ก่อนเถอะในวงการของเราเรียกชาได้ว่าชาเรียกวิญญาณมีไว้ให้คุณแม่ดื่มโดยเฉพาะเพราะเรารู้ดีว่าในวันงานนะคุณแม่จะเหนื่อยมากอาจจะปั๊มปั๊มเป๋อๆจนดื่มชาลูกสะใภ้ไม่ไหวนะคะอ๋อจริงเหรอคะแล้วคุณพี่ดื่มหรือยังล่ะอ๋อเตรียมเอาไว้แล้วอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะอ
เย่หายไปไหนมาตามหาซะทั่วเลยอ๋ออาหาวให้ฉันไปดูแลเรื่องอาหารน่ะมีอะไรฮะทำแบบนี้ใช่เหรอพี่คะเตรียมซองไว้ครบแล้วเรื่องพิธีเลยไหมได้เลิกแล้วเหรอตอนนี้ได้เลิกแล้วใช่ไหมช่วงนี้แหละค่ะเจ๊หาวตัดใช่ไหมไหนว่ามีพิธีทำให้หนังหน้าไม่ได้ร่วมพิธีแล้วนี่ก็ถึงเลิกแล้วหล่อนยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังยืนอยู่นั่นน่ะฉันก็อยากรู้ว่าทำไมฉันเห็นกระตานะเขาว่าเขาดื่มชาที่มียาถ่ายซึ่งตอนนี้ชาแล้วมันก็ได้จะออกฤทธิ์แล้วอ่ะเธอที่มันทำงานแย่จริงๆเลยโอ้ยอ้าวแล้วเธอเป็นอะไรล่ะโอ้ยจู่ๆก็ปวดท้องนะคะปวดท้องได้ยังไงฉันอยากให้เขาปวดท้องไม่ใช่เธอโอ้ยใบใหม่แล้วขอไปก็ห้องน้ำก่อนนะคะคุณนายอ้าวจะหาไปไหนคะเอออ่ะพี่คะจะหาเป็นอะไรทำไมถึงหน้าซีดแบบนั้นน่ะเขาปวดท้องจะไปห้องน้ำน่ะสิได้เลิกคารวะน้ำชาแล้วนะคะคารวะน้ำชาอะไรก็จะพิธีไม่อยู่นะเออเรื่องนี้ฉันทำได้ค่ะเดี๋ยวจะเลยเลิกมงคลนะคะใช่ค่ะ อย่าให้พี่เผยรอเลยคุณพี่รีบออกไปเถอะค่ะเร็วค่ะคุณพี่ไปสิคะจะทำอะไรเนี่ยอยากดื่มน้ำชาสะใภ้นักหรือยังไงตระกูลเสียงแต่งสะใภ้คุณนายเซียงถึงจะมีสิทธิ์ดื่มแล้วถ้าเป็นใครล่ะเป็นคุณนายเซียงเหรอเธอก็แค่เมียเก็บที่ไม่มีใครรู้คุณนายคะไม่ต้องพูดมากนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเราอะคนนอกไม่มีสิทธิ์ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยถ้าอย่าคิดว่ามีลูกชายแล้วจะได้เป็นคุณนายเซียงแทนฉันนะเธอคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าฉันเหรอนี่ฝันไปก่อนเถอะอย่าได้หวังเลยตราบใดที่ฉันยังอยู่เธอไม่ได้ดื่มน้ำชาสะใภ้แน่ๆใครดูเถอะฉันไม่ยอมหรอกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่เออถ้าไม่รีบเนี่ยจะเลยเรื่องมงคลนะคะเอายังไงดีล่ะคะเนี่ยฮะหลอกจริงนะครับต้องสบายนะครับต้องอยู่แล้วต้องเสียงกินข้าวเลยขอโทษนะคะฉันอยากจะขอคุยด้วยหน่อยเธอมันเลวปล่อยให้ท้องที่จับพี่เผยฉันก็เลยต้องยอมให้เข้าบ้านฉันอุตส่าห์ปล่อยให้อยู่มีอาหารให้กินมีเสื้อผ้าให้ใส่ยังจะเอาอะไรอีกฮะเธอน่าจะพอใจได้แล้วนี่เธอคิดอะไรเนี่ยฉันรู้นะเธออยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเว่ยหาวน่ะเป็นลูกของเธอเธอเนี่ยอยากจะฉีกหน้าฉันไม่มีวันซะหรอกถึงคนจะรู้ฉันก็จะไม่ให้เห็นจงเก็บตัวเงียบๆซะลองดูสิถ้าเสนอหน้าฉันจะไล่เธอเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอจงหลบไปซะห้ามเข้าร่วมพิธีกับฉันนะเออไม่ได้นะคะคุณพี่โอ้สักทีโอ้ยเธอจะทำอะไรฮะพี่เผยฉันรู้ดีว่าเธอคิดยังไงล่ะที่ผ่านมาเธอไม่พอใจเรื่องชุยเย็นมาตลอดเลยนะครั้งนี้ฉันก็เลยให้เกียรติให้เธอดูแลเรื่องการแต่งงานเนี่ยนะแต่เธอกลับได้คืบจะเอาศอกอ่ะเขาจะดื่มชาสะใภ้ก็ไม่ได้ลูกอยากให้แม่ดื่มชาก็ไม่ได้อะมันเหมือนดูถูกฉันอ่ะนี่นะเจ๊เทียนเธอคงสารแน่ล่ะสิเธออย่ามาทำให้เราแตกแยกกันหน่อยเลยฉันไม่เคยคิดที่จะก้าวก่ายเรื่องของคุณฐานะเจ้าพิธีฉันอยากเห็นเบ่าสาวมีความสุขและนี่ก็ถึงเรื่องมงคลฉันเลยต้องพูดเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นคุณนายเข้าใจด้วยนะคะถ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดเนี่ยเธอทำให้เขาเข้าใจผิดเธอมันเหมือนนางนี่จริงๆเลยผมปากเลยรู้กันไว้ซะด้วยนะชุยเย็นต้องรับชาสะใภ้เพื่อทุกคนจะได้รู้ว่าชุยเย็นเป็นแม่ของเว่ยหาวอ่ะพี่จะทำเกินไปแล้วนะเธอต้องทำเกินไปถ้าเธอไม่ให้รู้ฉันยิ่งต้องให้รู้ชุยเย็นออกไปรับน้ำชาไปไม่ได้ฉันยอมไม่ได้มันไม่ถูกต้องตามกฎแต่ฉันบอกว่าได้อ่ะฉันเป็นเจ้าบ้านอ่ะฉันเป็นคนตั้งกฎอ่ะถ้าเธอไม่พอใจนะเธอก็ไม่ต้องออกไปร่วมงานเลยไปเถอะไปได้เวลาแล้วเออฉันจะรีบไปเตรียมเดี๋ยวตามออกไปนะคะจริงพี่เผยอะไรทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเราอยู่กันมานานแล้วนะทำไมถึงไม่ให้เกียรติฉันล่ะเธอได้เกียรติแล้วแต่เธอทำลายมันเองเขียนไปเถอะจ้ะเราไม่สนใจ
ต่อไปคู่เบาสาจะคารวะน้ำชากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณเสียงและคุณนายน้อยเชิญนั่งเลยค่ะชื่อเหยียนเธอไปนั่งเถอะเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่รู้ว่าความจริงชื่อเหยียนเป็นแม่แท้ๆของเว่ยหาวนะวันนี้ฉันจึงอยากถือโอกาสบอกให้ทุกคนรู้ในเมื่อเป็นแม่แท้ๆชาสะใภ้ถ้วยนี้เธอก็ควรดื่มก่อนใจจ้าแม่นาแม่นาเป็นฉันไม่ได้แล้วไม่ได้เชิญเจ้าบ่าวคารวะน้ำชาคุณพ่อและคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้ำชาครับใจลูกเชิญเจ้าสาวคารวะน้ำชาคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้ำชาค่ะคุณพ่อหลังจากรับน้ำชาแล้วคู่เบาสาวฉันไปเก็บของก่อนนะวันนี้เก็บของเสร็จหรือยังเราต้องไปโรงแรมแล้วนะจูนจะเสร็จแล้วล่ะค่ะพร้อมแล้วครับเราเจออาหารบ้างไหมเนี่ยฮะเจ๊เถียนอ่ะคะคุณเสียงอยากให้เจ๊ช่วยทำพิธีที่โรงแรมด้วยนะอ๋อเออได้สิคะเออแล้วเจ๊หาวทราบหรือยังโอ้เจ๊หาวแล้วมัวแต่เห่าอยู่สิถ่ายจะเป็นลมและไม่อยากให้แขกเรือรู้ก็เลยไปส่งโรงพยาบาลไม่รู้ตายหรือยังจริงเหรอคะเนี่ยจริงคนขับรถว่าหมอกำลังตรวจอยู่แต่ไม่ทราบอาการจะหนักมากไหมฉันกลัวจริงว่าจะตายนะขอบคุณมากนะคะจะตายนะเมียคนแรกจะตายนะอายุมากตายแล้วมันเป็นไปได้ยังไงจู่ๆก็ท้องเสียถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเขาดื่มชาถ้วยนั้นเองผมไม่รู้จะเทชาไว้ที่ไหนอ่ะแล้วก็พอดีเห็นกระติกอยู่ในกระเป๋าก็เลยเทพรวดไปเลยสงสัยเขาจะดื่มมั้งงั้นแย่แล้วเขาลำไส้ไม่ดีจะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วค่ะนั่นน่ะมันแค่ยาถ่ายอีกอย่างเขาก่อเรื่องเองจะโทษใครได้ล่ะ